ที่อีกคนนึงค่ะเป็นมุมของพ่อก็แล้วกันคนในแวดวงบันเทิงบ้างพี่ต้นตระการพันธุมเลิศรุจีนะคะเขาโพสต์ภาพใน Instagram เป็นภาพของพี่น้องจูงมือกันเข้าโรงเรียนคือเป็นลูกของคุณต้นคุณต้นมีข้อความชวนคิดก็แล้วกันเขาบอกพี่น้องจูงมือกันเข้าทางประตูโรงเรียนไม่ต้องปีนรั้วหน้าที่หรอหน้าที่ของเขาคือเรียนหนังสือหน้าที่ของเราคือหาค่าเทอมให้เขาสิทธิ์ยังไม่ให้เพราะยังไม่รู้เท่าทันโลกภูมิคุ้มกันต่อโลกยังแข็งแกร่งพอรอวันคืนสิทธินั้นให้คุณอยู่เหมือนกันประชาธิปไตยพอไหมบางทีข้อความเนี่ยมันก็ให้แง่คิดเราถามพี่ต้นว่าสิ่งที่โพสต์ลงไปนี้หมายถึงอะไรพี่ต้นบอกจริงอย่าโยงนะไม่อยากให้โยงแต่จริงแล้วเนี่ยถามว่ามุมมองต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพูดถึงลูกตัวเองนะคะเรื่องที่ยังไม่ให้สิทธิ์ลูกเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีช่วงหน้าที่ของแต่ละคนผมเป็นพ่อเขาเป็นลูกหน้าที่ของเขาคือเรียนหนังสือส่วนพ่อแม่ก็หาเงินให้ลูกเรียนหนังสือส่วนเรื่องของสิทธิ์มันก็เป็นสิ่งที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ต้องไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นในมุมของผมถ้าเป็นพ่อถ้าลูกเดินมาบอกถึงความต้องการไม่อยากทำตามกฎโรงเรียนเลยพ่อวิธีการพูดของผมคือค่อยๆ คุยกับเขาผมเชื่อว่าพี่ต้นบอกนะคะถึงโลกจะเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนแต่สิ่งที่เป็นกฎระเบียบเป็นกุศโลบายคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนเขาวางเอาไว้เขามีวัตถุประสงค์ผมมองในมุมบวกถือว่าเป็นการฝึกวินัยเขาไม่ได้ต้องการจะตีกรอบพวกเราแต่การอยู่ในกรอบมันคือความปลอดภัยระดับหนึ่งที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นมาบนโลกใบนี้ได้ค่ะผู้ใหญ่หรือคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนเราอะเขาวางเอาไว้อะจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์เขาไม่ได้ต้องการจะตีกรอบพวกเรานะผมมองในมุมบวกนะผมมองว่ามันเป็นการฝึกวินัยเพราะว่าถ้าเกิดในช่วงวัยเด็กๆหรือในช่วงวัยที่คุณยังไม่สามารถจะดิ้นรนทำงานหรือต่อสู้กับโลกด้วยตัวเองได้นี่คือมุมมองทั้งหมดของสังคมนะฮะอีกสักหนึ่งคนก็แล้วกันทางด้านของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีฮะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นวันนี้ก็มีการโพสต์ข้อความในเพจบันทึกหมอเดลนะฮะบอกมีผู้ใหญ่และสื่อสอบถามความเห็นกรณีที่มีการบอกเหมือนกันวินัยในการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นและการแก้ไขปัญหาที่ดีคือสันติวิธีไม่ใช้อารมณ์ให้เกียรติกันและกันและเคารพและปฏิบัติตามกติกาที่มีส่วนร่วมออกแบบมาด้วยกันความเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นสำคัญกับการรับมือในการแก้ปัญหาแล้วมีการบอกนะฮะโปรดอย่าลืมว่าเด็กๆคือองค์ประกอบสำคัญการมีส่วนร่วมในการออกแบบนั้นๆด้วยบนการตกลงร่วมกันด้วยสติเหตุผลมากกว่าความคึกขนองและยอมรับได้เห็นมีการบอกนะการทั้งหมดทั้งมวลนี้อยากจะให้จัดหาระบบการศึกษาที่เหมาะสมให้กับเด็กต่อไปเพื่อที่เด็กแต่ละคนจะได้ไม่มีปัญหานี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องหยกเราก็นำเสนอทั้งสองฝั่งสองฝ่ายนะฮะแล้วคุณหมอเดลก็น่าจะตอบได้มากที่สุดว่าหาจุดร่วมตรงกลางระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กและเด็กต้องได้รับการศึกษาค่ะ